ลำดับที่4ผู้ไม่เสื่อมจากสัทธรรมพระพุทธภาษิตธัมมาราโมธัมมราโตธัมมังอนุวิจินตยังธัมมังอนุสรังภิกขุสัทธัมมานะปริหายติแปลความว่าภิกษุผู้ยินดีในธรรมมีธรรมเป็นที่ยินดีคิดถึงธรรมระลึกถึงธรรมอยู่เนืองนิดย่อมไม่เสื่อมจากพระสัทธรรมอธิบายความการยินดีในธรรมก็ตามความระลึกถึงธรรมอยู่เนืองๆก็ตามเป็นคุณสมบัติของท่านผู้ใคร่ธรรมผู้ใดใคร่ธรรมอยู่สม่ำเสมอบุคคลนั้นย่อมต้องเห็นธรรมให้วันใดก็วันหนึ่งผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระตถาคตสมดังพระพุทธพจน์ว่าโยธรรมังปัสสติโซมังปัสสติผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นชื่อว่าเห็นเราบุคคลผู้ใคร่ธรรมย่อมไม่เสื่อมจากธรรมย่อมเจริญรุ่งเรืองโดยส่วนเดียวสมดังพระพุทธภาษิตว่าธรรมกาโมภวังโหติธรรมเดสีปราภโวผู้ใคร่ธรรมเป็นผู้เจริญผู้ชังธรรมเป็นผู้เสื่อมดังนี้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณวัดเชตวันทรงปรารภพระธรรมารามเถระมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องพระธรรมารามเถระความว่าเมื่อพระตถาคตเจ้าทรงปรงพระชนมายุสังขารว่าอีก4เดือนแต่นี้ไปพระองค์จักปรินิพพานดังนี้ภิกษุหลายพันรูปเที่ยวแวดล้อมพระองค์ปรึกษากันอยู่ว่าพวกเราจะทำอย่างไรหนอภิกษุรูปหนึ่งนามธรรมารามไม่ยอมรวมกลุ่มกับภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุทั้งหลายถามถึงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องการปรินิพพานของพระศาสดาท่านไม่ได้ให้คำตอบแต่ประการใดแต่คิดว่าอีก4เดือนข้างหน้าพระศาสดาจักปรินิพพานแล้วเราเป็นผู้ยังมีราคะอยู่เราจักพยายามเพื่อบรรลุพระอรหัตผลในเวลาพระศาสดายังทรงพระชนอยู่นั่นเองเพื่อเป็นการบูชาพระองค์ท่านธรรมารามคิดดังนี้แล้วก็เป็นผู้เดียวเท่านั้นในอิริยาบถต่างๆนึกคิดระลึกถึงธรรมที่พระศาสดาทรงแสดงแล้วไม่ยอมรวมกลุ่มคลุกคลีกับภิกษุทั้งหลายภิกษุหลายรูปกราบทูลพระศาสดาว่าพระธรรมารามไม่ได้มีความเยื่อใยในพระองค์เลยพระทศพลให้เรียกพระธรรมารามเข้าเฝ้าตรัสถามถึงเหตุผลที่ประพฤติเช่นนั้นเมื่อทรงทราบแล้วทรงอนุโมทนาสาธุการว่าดีแล้วดีแล้วภิกษุที่มีความรักความเคารพในเราจงประพฤติอย่างธรรมารามเถิดภิกษุทั้งหลายผู้ที่บูชาเราด้วยของหอมระเบียบดอกไม้หาชื่อว่าบูชาเราจริงไม่ส่วนผู้ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมจึงชื่อว่าบูชาเราอย่างแท้จริงดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าธรรมารามโมธรรมระโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพระธรรมารามได้บรรลุพระอรหัตผลแล้วแล